ะทุกคนคราวนี้เราจะขอแนะนำร้านส้มตำวัดปริวาสซึ่งเป็นร้านส้มตำริมน้ำเจ้าพยาเสิร์ฟอาหารอีสานรสแซ่บเด็ดอย่าบอกใครถึงแม้จะมีบรรยากาศแบบบ้านๆแต่วิวอ่ะดีเวอร์เลยล่ะค่ะถ้าใครมาไหว้พระทำบุญที่วัดปริวาสหรือผ่านมาย่านพระรามสามเราขอบอกเลยล่ะค่ะว่าต้องแวะมาลองแล้วนะจ๊ะร้านส้มตำวัดปริวาสตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดปริวาสราชสงครามวัดสวยที่มีศิลปะปูนปั้นงดงามไม่เหมือนใครโดยตัวร้านจะอยู่ในโซนด้านหลังของวัดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกับอุทยานมัจฉาวังปลาค่ะหลากหลายเลยนะคะโดยจะมีเมนูส้มตำถึง12เมนูและทุกเมนูส้มตำบอกเลยว่าแซ่บจริงอร่อยจังรสชาติออกเปรี้ยวหวานได้ใจและถูกใจเราเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกเช่นลาบหมูน้ำตกตับหวานคอหมูย่างต้มแซ่บกระดูกอ่อนไก่ทอดหมูแดดเดียวยำปูม้ายำกุ้งสดเป็นต้นค่ะอาหารที่เสิร์ฟมาจะเป็นจานเล็กๆปริมาณอาหารกลางๆไม่เยอะไม่น้อยเหมาะสมกับราคาเลยทีเดียวล่ะค่ะวัดปริวาสเปิดให้บริการเวลา10โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงวันอังคารถึงวันอาทิตย์และหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเมื่อเจอร้านเด็ดร้านอร่อยในราคาไม่แพงแบบนี้เราเลยอยากบอกต่อให้ลองแวะมาชิมกันนะคะนอกจากจะได้ชิมอาหารอีสานแซ่บๆแล้วเรายังสามารถแวะให้อาหารปลาที่อุทยานมัจฉาวังปลาได้อีกด้วยนะคะได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจกันเลยล่ะค่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Wherever We Go โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ที่วิดีโอของเราด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอวิดีโอของสถานที่อื่นๆต่อไปนะคะถ้าหากมีคำแนะนำหรือติชมอะไรแล้วก็อย่าลืมบอกกันมาได้เลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโอใหม่ๆของเราที่จะอัปโหลดทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้บ๊ายบายค่ะ